มาพี่น้องมาใส่ดูดๆความนี่พัดเย็นใส่ยำแล้วก็ดูไปเลยพี่น้องใส่ใบกะเพราหอมแน่ๆนะพี่น้องโอ้ชับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมเอียบเสียบพัดเอียนครับพี่น้องกระทะสีใหม่ละเอาใส่น้ำมันก่อนจังทักทายกันไหมพัดเอียนพี่น้องพัดเอียนโอ้มาคำคำพี่น้องนี่ได้ยินเสียงเพิ่นเฮ็ดบาดบ่พี่น้องอู้ควันเชิญแก้ก่อนนี่แหละพี่น้องพัดอยู่ทงอยู่ทาอยู่ทงหน้าผมนี่แหละเออน้ำมันขึ้นหน่อยใช่น้ำมันลงอีกก่อน นี่แหละพี่น้องเฮ็ดบาดนั่นพี่น้องสิก็มีเสียงเพิ่นเฮ็ดบาดอยู่ด้วยมีเสียงแจ๊บๆอยู่เครื่องแกงแล้วผมก็มีพริกแกงอยู่ด้วยพี่น้องใส่พริกแกงลงไปน้ำจักหน่อยเครื่องแกงเนี่ยเค็มจนล่ะเอ้าพริกแกงจักหน่อยสูตรผมยังที่เคยเห็นนะครับผมที่บ่ได้ทอดปลาไหลก่อนทอดเผ็ดปลาไหลผมบ่ได้ทอดได้เอียนเนี่ยเอียนบ้านเฮานี่ล่ะเป็ดเอียนนาได้ครับปลาไหลนาผมจะลงขัวเลยนี่พี่น้องนี่ครับปลาไหลผมนี่ละเอาลงขวดใส่เครื่องแกงนี่ครับสูตรผมนี่เป็นโตเลยบางๆมากสิละ นี่ละปลาในมันสุกได้ทีผมก็สิใส่เครื่องปรุงใส่น้ำไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี่ครับพี่น้องพ่อผมคิดว่ามันน่าสิสุกแน่ล่ะครับสูตรของผมสูตรผมพี่น้องนี่ครับใส่บัก2ซาลงไปน้ําเนี่ยผมใส่ไปหน่อยนึงอ่ะล่ะนี่สูตรเอียบแซ่บต้องมีบัก2ซาพี่น้องดับข้าวดับข้าวบัก2ซาดับข้าวนี่ล่ะบัก2ซาดับข้าวครับพอดับข้าวแล้วผมก็เอ้าปรุงแล้วบัดนี้นัวผงนัวน้ำปลาเพิ่มรสเพราะว่าใส่เกลืออยู่ตามเครื่องรสดีนะครับรสดีซีอิ๊วขาวซอสหอยครับซอสหอยโอเคคนมันนี่จับมือนี่ครับคลุกเข่าให้มันเข่าเครื่องก่อนนะครับเพราะคิดว่าคลุกเข่าเข่าเครื่องแล้วผมก็สิมีตัวนี้น้ำล้างโคกพี่น้องนั่งโคกเครื่องแกงครับแล้วมื้อนี้บ่ได้เอาโคกมานี่ครับน้ำมาโคกเครื่องแกงเอารอให้มันเดือดก่อนพี่น้องครับพี่น้องเพราะมันเดือดแล้วเนาะนี่พอใส่น้ำเมื่อกี้มันเดือดแล้วก็ผมก็สิใส่นี่ครับใบมะกรูดซอยนะพี่น้องใบมะกรูดซอยพริกซอยครับกระชายแล้วนี่ครับพริกไทยสดนะครับเป็นพริกไทยสดนี่ครับเอาลงไปหมดเลยนี่นี่แหละครับผัดเผ็ดปลาไหลของเอียบแซ่บเดี๋ยวถ้าสิไก่สุกแล้วมันสุกแล้วก็เอาขึ้นกินนี่ก็สิใส่ใบกะเพราพี่น้องแล้วก็เอาขึ้นกินได้เลยรอมันเดือดนิดนึงตอนนี้ก็นี่พี่น้องลูกโดดลูกโดดนะครับนี่พี่น้องใส่ลูกโดดอ่ะพอแล้วลูกโดดครับพี่น้องมันเดือดได้ทีสิสุกล่ะชิมก่อนมานี่
นี่แหละครับใส่กะเพราใส่กะเพราแล้วก็เอาไปกินได้เลยพี่น้องมาตามมากินตามมากินเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบครับหลังจากที่ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับเสร็จแล้วกับมานั่งกินกับพี่อ้ายนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือยังผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องแสบเดี๋ยวมาผมบ่เดี๋ยวเพิ่นหิวข้าวเมื่อกี้ก็แก่ข้าวก่อนพี่น้องผมผัดผมก็หิวข้าวไปนําพี่น้องมันหอมพี่น้องบ่ได้เดี๋ยวก็ขออนุญาตให้พี่น้องหิวละเอ้าเอ้ามากับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวครับเออติบเก่าพี่น้องติบใหญ่นี่โอ้กินเตะดังกับหิวข้าวแล้วพี่น้องขออนุญาตนะครับหอมพี่น้องโอ้กินเลยน้ำลายไหลแล้วเนาะอย่าข้าวแล้วกินยังกับแสบเลยพี่น้องกินยังกับแสบพี่น้องผมชิมไปแล้วล่ะเป็นยังไงอยู่นี่แสบเลยบอกข้าวเลยนะผัดเองผัดเองแสบหอมพี่น้องมาพี่น้องมาใส่ดูดๆพร้อมนี่ผัดเย็นใส่ยำกระดูกไปเลยพี่น้องใส่ใบกะเพราหอมหอมแน่ๆนะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องบดไปเลยกระดูกอ่ะอะไรยังหวานหอมพอดีป่ะพอดีผมกับว่าฝีมือแล้วไปคายมันยังกระดูกเฮ็ดแบบนี้เปิดร้านอาหารเลยปากหวานพี่น้องจะแจบอีหลีพี่น้องพี่น้องข้าอื่นยังพริกไทยสดพริกไทยสดผมหมักผัดสดน้ำแมนแซ่บหอมพี่น้องสุดยอดเลยดุดดแสบเนาะมีแต่ต้มเป็ดเนาะมีแต่ต้มเป็ดมาผัดโอ้แสบบ่ได้ผัดเพิ่นกินได้จ้ะเจอดีกว่าเนาะเจอสูตรได้ขึ้นแสบสูตรเยียบแสบ
สูตรใส่บะสองเท้าน้ำนี่เขาสูตรเลี้ยมือพี่น้องแซ่บพี่น้องเลยแซ่บครับต้องหอมเลยหอมหอมพี่น้องพักเสร็จกันมากินเลยสูตรใส่แบบสองสามมันจะรับข้าวเลยนะมันมีกลิ่นเลนมาหวานเลยป่ะหวานลังคือกล้วยเนียนวะโอ้อย่าไปตัวผลปนันต้องผัดกินมึงพี่น้องอย่าเผ็ดมุนเผ็ดตอนนี้ผัดกับผสมให้เห็นน้ำผู้คิดบอกผัดส่วนน้ำแบบนี้เลยจับเขาเอาลูกเดือดไปน้ำสัตว์จะมาพัดสูตรเลี้ยมือหรือเปล่าสูตรเลี้ยมือเลยกระดูกหัวยังแข็งกินเหนียวเหมือนกันหางพี่น้องกระดูกหัวเงื่อนแข็งกับเขียงปูงเนื้อแสบหางเอียนไม่สิมันปะไอ้เคียนั่นไหมครับเคียหางเนี่ยมันแล้วแต่หัวได้ปะเนี่ยเบิดแล้วเนี่ยหัวมากินปะกินพักบันพี่น้องพักกระแซบพักกระแซบใบกระเพราพี่น้องยังเคี่ยวมันกินหัวเนี่ยเหมือนนะโอ้เนี่ยเบิ้ลโอ้ขาซาไปมันต้อง3กิโล4กิโลก็ดีพี่น้องต้อง3 4โลจังพอดีป่ะเมื่อลังยิ้มกับทาวัดมาพัดให้เพิ่นโอเคป่ะจะอิ่มละต้องอิ่มโอ้แสบมันสิ3โล4โลแล้วแสบนะบ่ยังแล้วโอ้มันเหี่ยเสยนี่แหละปลาเดียนมันก็บุญนี่สิพี่น้องกระดูกมังหัวมันแข็งเรียกว่าอย่างยำว่าเย็นเลยแต่กระดูกมันแข็งสมถือว่าสูตรเลี้ยมือเนาะนี่แหละพี่น้องสูตรเลี้ยมือเฮ็ดแบบนี้แหละบ่เคยพัดให้เพิ่นกินได้เถื่อเพิ่นบ่ฮู้ว่าผัดแซ่บบ่เคยฮู้ว่าผัดแซ่บแบบนี้บ่ต้องต้มผัดแน่เดียวแซ่บเห็นป่ะผัดสิบ่มีกลิ่นเลยนะหอมเลยอ
มึงตัวไม่ยังหัวเลยนี่แม่เอ้าคนละหัวหัวกับหัวแหลมพอด้วยหัวหน่อยจะไปยำจะไปยำกระดูกมันบ่ได้บีบไหมเนี่ยบ่ได้เอ้าเอาพวกหอมปากหอมคอกันไอ้เป็นซิมลางพี่น้องเป็นบุงว่าผมพัดเย็นแสบมันนะแสบเล่นปะแสบโอ้เอาน้ำไปแล้วกันพี่น้องไม่ยังให้พัดกินไปเลยผมปิดคลิปกันจิบตอนเอาครับพี่น้องมื้อนี้นะครับพัดเพชรเอียนเนาะผัดเพชรเอียนพี่น้องแซ่บอีหลีผัดเพชรเอียนผัดเพชรปลาไหลแล้วเป็นปลาไหลบ้านเฮาเองเนี่ยเนื้อมันสิหวานหนุ่มหวานหนุ่มพี่น้องแซ่บแล้วให้มาผัดหอมเครื่องเนาะหอมส่วนใหญ่กินครับพี่อ้ายนี่เป็นต้มเป็ดส่วนมากสิเป็นต้มเป็ดพี่น้องครับเพิ่นก็แซ่บของเพิ่นแต่ว่าเพราะว่าผมจัดมาเป็นผัดเพชรนี่เพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นสิชอบที่สุดแซ่บพี่น้องครับเอ้ามื้อนี้พ่อเฮาปามคอยพี่อ้ายก่อนมื้อนี้จัดแบบ3 4กิโลพุ่นน่ะพัดหมอกเอากระทาวัดมาพัดเลยเต็มแบบนี้เลยพี่น้องแบบพูดเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกความเมตตานะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปผัดเพชรปลาไหลต้นคลิปก็สิมีวิธีทําให้มึงแม่นนะครับแล้วก็มานั่งกินให้พี่น้องได้แซ่บน้ํากันแซ่บน้ํากันแซ่บอีหลีพี่น้องครับแต่ว่าแนวมึงน่ะเพิ่นสิมักนะโอ้แซ่บเทื่อแรกที่พัดให้เพิ่นกินนะครับถ้าพี่น้องชอบกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องด้วยสิได้มีกำลังใจเห็ดขีบต่อไปนะครับมื้อนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนมื้อนี้ก็ขอไว้ซ้ำนี้เลยพี่น้องขอคลิปหน้าครับขอคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับโอ้แซ่บเอา